ฮีโร่ที่2ผู้จะมาช่วยเราคือกาลิกหรือกระเทียมกาลิกมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งไม่ให้ SDLDL เปลี่ยนเป็น Oxidized LDL ทำให้โอกาสของการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบลดลงกาลิกสามารถออกฤทธิ์ให้การจับตัวกันของเกล็ดเลือดลดลงจึงช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันนอกจากนี้ยังช่วยให้ภาวะบีบตัวของหลอดเลือดคลายตัวลงอนุมูลต่างๆภายในหลอดเลือดเดินทางได้ดีขึ้นและยังมีส่วนช่วยลดไตรกลีเซอไรด์และความดันโลหิตจัดทำและสงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดสงวนสิทธิ์ทุกกรณี